I'm a super day กลับมาอีกหนึ่งครั้งนะครับต้องก่อนอื่นเลยต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับน้องๆและท่านผู้ชมทุกคนเข้าสู่รายการของ The ต้น Hero Channel รายการที่รีวิวสารพันบันเทิงต่างๆนานามากมายว่าจะเป็นของเล่นหรือแม้กระทั่งของพรีเมียมต่างๆวันนี้เรามาพบกับของที่เป็นพรีเมียมอีกแล้วแต่ประเด็นวันนี้ใครเคยดูคลิปของ Venom กันบ้าง VR Venom จากเม็กซิโกที่เป็นบัคเก็ตป๊อปคอร์นวันนี้เราจะนำเสนอ Deadpool นี่ครับผมบัคเก็ตป๊อปคอร์นแต่ไม่ใช่อันนี้ครับไม่โทรมันอยู่ในนี้นี่ครับผมบัคเก็ตป๊อปคอร์นจากโรงภาพยนตร์ของเม็กซิโกที่มีชื่อว่า Cinemex นะครับผมซึ่งเป็นของแรที่บอกเลยว่าเหมือนเดิมมีประมาณ 1-200 อันแค่ในประเทศไทยที่มีการพรีออเดอร์เท่านั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณน้องแบงค์นะครับน้องนิติพัฒน์นะครับที่มีหน้าที่นะครับที่บอกเลยว่าน้องเนี่ยทำการขายอันนี้ให้พี่และที่สำคัญคือความฟินมาอยู่ตรงนี้ครับเขาเป็นแฟนคลับพี่เองและทำการรีเพนท์ตัวบักเก็ตป๊อปคอร์นนี่กับพี่ต้นด้วยก่อนที่เราจะไปรับชมน้องๆท่านผู้ชมทุกคนนะครับที่เข้ามาชมในคลิปนี้นะหรือคลิปไหนๆของต้นฮีโร่ Channel อย่าลืมกด Subscribe ให้กับต้นฮีโร่ Channel และช่วยกระทืบไลค์แรงๆให้กับต้นฮีโร่ Channel เลยนะครับเพราะว่าอยากให้ไลค์มันเยอะๆและแชร์คลิปนี้ออกไปที่สำคัญอย่าลืมสั่นกระดิ่งนะเพราะว่าเรามีกิจกรรมอีกมากมายจ้า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  I'm a the super day yeahวันนี้เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างฟืดฮึบฮึบว้าตึ๊ดๆๆตึ๊ดๆตึ๊ดๆตึ๊ด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 อ้าวไหนวะอ๋ออยู่นี่ตึ๊ดๆๆตึ๊ดจ้านี่ครับ I'm the super day Woohoo We are Deadpool เดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับน้องแบงค์บอกว่าต้องแกะดีๆเพราะว่ารีเพนต์มาแล้วห่อมาอย่างดีเดี๋ยวพี่ต้นขออนุญาตแกะก่อนเดี๋ยวเรามาพบกันอีกสักครู่นึงว่ามันจะฟินขนาดไหนเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับ Oh my god คือสวยมากน้องๆคือของเดิมๆมันไม่ใช่สีนี้ครับท่านผู้ชมมันจะเป็นสีออกเบจแบบนี้เลยคือสีแบบแดงๆอย่างนี้แดงๆแบบนี้แต่นี่คือน้องเบนน้องแบงค์นิติพัฒน์นะครับผมที่เป็นแฟนคลับพี่แล้วก็ส่งต่อมอบความสุขแบบนี้ให้กับพี่ในการขายราคาฟินๆแบบนี้แถมรีเพนท์ให้ด้วยคิดดูสิครับน้องๆมันฟินขนาดไหนอะนะครับเดี๋ยวพี่หมุนให้ดูรอบๆด้านกันสักนึงเนาะอันนี้คือด้านหน้านะครับผมนี่ที่น้องแบงค์รีเพนท์มาให้แล้วก็ด้านข้างเป็นแบบนี้นะครับผมและด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับและด้านข้างอีกข้างหนึ่งเป็นแบบนี้ความฟินมันอยู่ตรงนี้ครับน้องๆนี่ครับน้องแบงค์รีเพนต์โดยการที่พ่นทับทำให้ตัวที่เป็นโลโก้ของบริษัทที่เป็น Cinemex นะครับที่จ้างบริษัทนี้ผลิตเนี่ยโลโก้มันหายไปนะครับตรงนูนๆตรงนี้คือ so cool มากนะครับน้องๆนี่เดี๋ยวเรามาลองรีวิวกันเลยดีกว่าว่าความฟินของ Bucket Popcorn เนี่ยที่เป็น Rare Item ในประเทศไทยเนี่ยเป็นแบบไหนบ้างเพราะในไทยมีขายแค่2 Bucket นี้เท่านั้นนะครับอันดับแรกเลยครับน้องๆเห็นไหมครับBucket Popcorn อันเนี้ยมันจะเป็นลักษณะที่เป็นช่วงที่เป็น Shoulder ก็คือจะมี Head นะครับแล้วก็จะมี Shoulder Shoulder คืออะไรคือลักษณะของหัวไหล่นะครับเป็นช่วงตรงนี้ประมาณไหปลาเนาะแล้วเราจะเห็น Neck แล้วเราจะเห็น Neck นะครับก็คือคอนะครับซึ่งประเด็นสำคัญคือตัวเนี้ยมันมีขนาดถ้าพี่ลองอ่านดูนะประมาณ85ออนประเด็นสำคัญเป็นอย่างนี้ครับผมใครจำตัว Bucket Popcorn ที่เป็น Venom ได้มั้งสิ่งสำคัญเลย Venom จะใหญ่กว่าค่อนข้างเยอะแต่ผลิตภัณฑ์2ชนิดนี้เนี่ยผลิตด้วยพลาสติกประเภทเดียวกันนะครับเป็นพลาสติกโพลีพัพเพอรีนนะครับโพลีไวนิลคลอไรด์และที่สำคัญคือ ABS พี่ต้นจำไม่ได้นะน่าจะเป็นเอสติลีนบูสต์อะไรสักอย่างนั่นแหละเป็นพลาสติกชนิดแข็งซึ่งพลาสติกชนิดแข็งที่พี่ต้นสังเกตดูจะเป็นท่อนนี้เป็นหลักนะนะครับและนอกเหนือก็จะเป็นพวกโพลีไวนิลคลอไรด์โพลีเอทิลีนนะครับแล้วก็โพลีพัพเพอรีนเนาะที่สำคัญครับน้องๆตัวนี้ให้ดูด้านหน้าครับใครที่สังเกตเห็นนะน้องแบงค์บอกว่าอย่าพยายามขูดแรงเพราะว่าลงสีมาด้วยลักษณะที่แบบมันเป็นสีเงาๆแต่พี่ต้นชอบนะ
ที่ต้นรูปแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับตรงนี้น้องๆจะเห็นใช่ไหมครับว่ามันเป็นลายเกล็ดนะครับเกล็ดก็จะเหมือนกันกับทรงนี้นะครับผมที่สำคัญลายพวกนี้ลักษณะของการฉีดเรซินนะครับน้องๆและท่านผู้ชมทุกคนมันจะเป็นลักษณะการฉีดที่ว่าหน้าโมจะต้องถูกขึ้นก่อนยกตัวอย่างเช่นอาทิเช่นลายนิ้วมือพี่จะเหมือนลายที่อยู่บนบาร์เก็ตป๊อปคอร์นพอเวลาเรากัดตรงเนี้ยกัดตรงนี้กัดเนี่ยหมายถึงเราทำให้ตรงหน้าโมนเนี่ยมันเป็นรูปร่างใช่ไหมหลังจากนั้นเรซินเนี่ยเวลามันพุ่งเข้ามานะครับสมมุตินี่เป็นโมนนะครับโมนจะแบ่งเป็น2ด้านน้องๆคือด้านที่เป็นคอร์คาวิตี้นะครับคอร์คาวิตี้พอประกอบร่างกันจะได้ชิ้นงาน1ชิ้นนะครับมันจะถูกฉีดเรซินเข้ามาอย่างนี้วิ่งเข้าไปอย่างนี้นี่อย่างนี้นะครับหลังจากนั้นเรซินตัวเนี้ยจะเข้าไปปิดด้านนี้จนทำให้เกิดเป็นลายแบบนี้น้องๆรู้ใช่ไหมว่าเรซินคืออะไรเดี๋ยวรอพี่ต้นสักแป๊บนึงพี่ต้นขออนุญาตวิ่งไปเอาเรซินให้น้องๆทุกท่านผู้ชมดูมาแล้วครับมาแล้วอรุณเบิดฟ้านกกาโบยไม่ใช่นี่ครับผมเรซินที่พี่ต้นรองหามาให้ดูนี่คือชนิดเรซินของ Puri Purpurine สีดำนะครับพี่ต้นขออนุญาตนะครับลองเอาออกมาให้ดูนิดนึงนะครับน้องๆทุกท่านผู้ชมจะได้เห็นกันนะครับลองดูกันนะถือว่าเป็นการเรียนรู้ในวงการของอุตสาหกรรมแล้วกันนะครับผมลองดูนี่ครับฮึบนี่ครับนี่ให้ดูอย่างนี้ครับนี่เห็นไหมเรซินจะเป็นลักษณะเป็นเม็ดคล้ายๆกับเม็ดแมงรักนะครับผมแต่ประเด็นสำคัญตัวเรซินพวกนี้จะเป็นลักษณะทรงแข็งนะครับพอเวลามันให้ความร้อนปุ๊บมันจะละลายกลายเป็นพลาสติกแบบนี้แล้วเมื่อมันไปชนกับผิวหน้ามวลมันก็จะกลายเป็นรูปร่างต่างๆเรซินเนี่ยถือว่าเป็นแมทเทอเรียลที่เมื่อเกิดความร้อนจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างตามภาชนะที่มันใส่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรซินประเภทนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นเรซินที่ใช้สำหรับการฉีดในอุตสาหกรรมเท่านั้นนะครับน้องๆท่านผู้ชมทุกคนนะต่อมานะครับน้องๆครับเดี๋ยวพี่ต้องเอาเรซินออกอย่างนี้ก่อนวางไว้อย่างนี้ก่อนนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในรูปพรรณสันฐานของ Dead Prehead Bucket Popcorn นี่เป็นยังไงบ้างนะครับพี่ต้องจะเปิดให้ดูเนาะด้านหน้าก็จะเปิดประมาณนี้นะครับจะค่อนข้างเปิดยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเราต้องระวังนะครับนี่นะครับสิ่งสำคัญของรูปแบบการผลิตในอุตสาหกรรมนี้พี่ต้นจะชี้นำให้น้องๆและท่านผู้ชมดูนะครับว่ารูปแบบแบบนี้ราคาประมาณนี้พี่ต้นว่าคุ้มมากๆเลยชิ้นที่1คือลูกตานะครับนะครับที่ประกอบมาชิ้นที่2คือลูกตาที่2นะครับชิ้นที่3คือตัวนี้ครับผมน้องเห็นไหมตัวที่เป็นเนี่ยครับปลอกคอนะครับชิ้นที่4คือตัวนี้ครับนี่นะครับตัวที่เป็นตัว shoulder แล้วก็ชิ้นที่5คือท่อนนี้แล้วก็ชิ้นที่6คือตรงนี้ชิ้นที่7คือตรงนี้ชิ้นที่8คือตรงนี้เพราะฉะนั้นจะมีประมาณ8ส่วนที่จะประกอบเข้าเป็นด้วยกันเพราะฉะนั้นในอุตสาหกรรมเขาจะแยกประกอบก่อนเนาะแยกการผลิตออกมาก่อนหลังจากนั้นถึงจะเอามาประกอบร่วมกันตัวบักเก็ตข้างในจะเป็นประมาณนี้ครับเวลาที่เราซื้อที่ต่างประเทศเนี่ยโดยส่วนใหญ่ต่างประเทศจะมีข้อดีอย่างนึงครับน้องๆท่านผู้ชมทุกคนเขาจะถามเราก่อนตอนที่พี่ต้นไปสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาถามเราว่าคุณถ้าคุณซื้อบักเก็ตแบบเนี้ยคุณต้องการจะเอาป๊อปคอร์นใส่ในนี้ไหมถ้าไม่ใส่เราจะยอมเสียตังค์เพิ่มเพื่อให้ได้กล่องกระดาษมาเพื่อใส่ป๊อปคอร์นแยกแต่ประเทศไทยไม่เป็นแบบนั้นครับนะเพราะฉะนั้นนี่คือความแตกต่างที่เกิดขึ้นในวงการของเราเนาะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราอยากได้จริงๆเราอาจจะต้องหาภาชนะที่ใกล้เคียงกับอันเนี้ยเพื่อไปใส่ป๊อปคอร์นของเขานะครับผมส่วนสำคัญต่อมาเวลาเขาประกอบครับน้องๆท่านผู้ชมทุกคนดูนะครับจุดแรกเลยเวลาเขาประกอบเขาจะเอาท่อนนี้กับท่อนนี้นะครับคือท่อนใหญ่ตรงเนี้ยสองอันประกอบกันก่อนน้องจะเห็นตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้เขาเรียกว่าฮุกจอยฮุกจอยจะมีลักษณะที่เป็นเดือยแบบนี้แล้วก็ตรงข้างในจะเป็นรูพอเขาไขสกรูเสร็จปุ๊บสกรูตรงนี้เขาจะเอาฮุกจอยมาปิดก็จะได้รูปทรงแบบนี้เพราะฉะนั้นน้องจะเห็นไหมครับเราจะไม่เห็นตัวรอยต่อของสกรูเลยซึ่งมันจะเหมือนกันกับตัว Venom ที่พี่ให้เคยให้น้องๆทุกคนดูเห็นไหมมันจะคล้ายกันเห็นไหมครับเนาะต่อมาเราประกอบเสร็จใช่ไหมครับเขาเนี่ยจะต้องเอาไอ้พวกนี้ใส่นะครับพวกนี้ต่างๆใส่นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะล็อกกรึบกรึบตรงนี้มันจะเห็นปะมันจะเป็นเดือยที่เป็นฮุกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความแตกต่างจะเป็นที่แตกต่างเลยอย่างประเทศไทยพี่ต้นเปิดให้ดูนะขออนุญาตนะครับนี่พี่ต้นเปิดให้ดูก่อนนะเปิดยากมากเลยอันนี้พี่ต้นก็ไม่มีเล็บด้วยสิแป๊บนึงนะครับหือทำไมล่ะอื้อหือเกือบพังเล็บอ๋ออันนี้ก็ได้นี่ครับความแตกต่างของประเทศไทยคือประเทศไทยของเราเนี่ยเห็นปะถ้าเราผลิตมันจะไม่ใช่เป็นแบบนี้เห็นไหมครับมันจะไม่ได้ประกอบแยกมาเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเรียกว่าเป็นของแร่นะครับผมพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเขาก็จะมาใส่ก้านตรงนี้แล้วก็ปิดนะครับแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่า QC หรือ Quality Control เนาะเนี่ยครับเราก็จะได้ออกมาเป็น Bucket
ป๊อปคอร์นที่เป็น Head and Shoulder ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์นะ Head and Shoulder หมายถึง Head และมี Shoulder คือมีไหล่นะครับผมนี่คือ Deadpool จากโรงหนัง Cinemax ในประเทศเม็กซิโกนะครับผมนี่คือของแรไอเทมที่พี่ต้นอยากนำเสนอ yeah! นี่ครับผมให้หมุนตัวดูอีกรอบนึงนะครับนี่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 อัมมาดซูเปเดมันเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะมันเหมือนกับงานอนุสรณ์สถานนะน้องๆพอมันทำมาเป็นแบบนี้น้องลองคิดดูดิเวลาเอาไปตั้งบนชั้นน่ะมันจะคูขนาดไหนป่ะแต่เห็นป่ะดูไซส์เห็นป่ะเนี่ยมันต่างกันเห็นไหมเพราะว่ามันเกิดการพัฒนาที่แตกออกมาจากวงการอุตสาหกรรมนี้เนาะเขาก็เลยจะเพิ่มขนาดขึ้นนะครับผมนี่นะครับนี่คือบักเก็ตป๊อปคอร์นจาก Deadpool ภาคที่2ในรายการของ The Ton Hero Channel รีวิวทั้งป๊อปคอร์นน้องๆคนใดที่รักคลิปนี้นะครับชอบคลิปนี้อย่าลืมเข้ามากดติดตาม The Ton Hero Channel และที่สำคัญกดสั่นกระดิ่งด้วยนะหรือน้องๆคนใดที่สนใจจะรีเพนต์แบบนี้ติดต่อได้ที่ Facebook ของน้องนิติพัฒน์นะครับพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเนาะตัว N ตัว I ตัว T ตัว I ตัว P ตัว A ตัว T หรือน้องแบงค์นั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่ต้นจะแชร์ลิงก์ลงไปลองไปติดต่อได้เลยฝีมือดีแบบนี้เราต้องสนับสนุนคนไทยด้วยกันครับผมนี่คือน้องแฟนคลับที่รีเพนต์มาพี่ต้นสำหรับนี้เราต้นฮีโร่ Channel ต้องขออนุญาตส่งหัวป๊อปคอร์นแบบนี้3อันแบบนี้เข้านอนและให้น้องๆทุกคนมีความสุขกับ Deadpool ภาคที่2ราตรีสวัสดิ์ครับรักทุกคนเสมอนะครับและที่สำคัญเลยขอโทษทีนะครับน้องๆท่านผู้ชมทุกคนหลังจากนี้เป็นต้นไปพี่ต้นเองจะพยายามอัพคลิปให้ได้เยอะๆแต่จะแบ่งเป็นช่วงเวลานะบางทีพี่ต้นจะไม่ได้อัพทุกวันนะครับบางวันอาจจะอัพ1คลิปบางวันอาจจะอัพ2คลิปแต่ไม่ได้อัพทุกวันแล้วนะครับเนื่องจากว่าพี่ต้นติดภารกิจที่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดบ่อยๆนะครับแต่ยังไงอย่าลืมติดตามพี่ต้นกันเสมอๆนะเรามีของพรีเมียมแบบนี้ของพรีเมียมแบบนี้อีกมากมายมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันไปก่อนครับผมรักทุกคนเสมอรับอยู่